วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมหนึ่งที่เที่ยวที่สวยงามและดูลึกลับแฝงความน่ากลัวที่ The Dark Hedges อุโมงค์ต้นไม้สวยแต่ลึกลับกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่เที่ยวสวยๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะอุโมงค์ต้นไม้แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมักจะมาถ่ายรูปเพราะเป็นอุโมงค์ที่ดูสวยและลึกลับในเวลาเดียวกันต้นไม้ทั้งสองฝั่งนี้เป็นต้นบีชที่มีอายุมากกว่า300ปีแล้วแพกิ่งก้านสาขามาบรรจบกันทำให้ดูงดงามในยามแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านลงมาเรียกได้ว่าเราสามารถถ่ายรูปที่นี่หลากหลายอารมณ์และเมื่อเปลี่ยนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะได้ภาพอีกอารมณ์หนึ่งไปเลยต้นบีชกว่าร้อยต้นนี้ถูกปลูกขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่18เพื่อใช้สำหรับประดับทางเข้าอวดสายตาสร้างความประทับใจแก่แขกผู้มาเยือนในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องเช่น Game of Thronesแม้จะดูสวยงามในช่วงเวลากลางวันแต่ในตอนเย็นๆพลบค่ำนั้นที่นี่กลับดูน่ากลัวเหลือเชื่อเหมือนมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ด้านหลังแมกไม้เหล่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอุโมงค์ต้นไม้แห่งนี้ใครที่อยากชมความงามของต้นไม้ที่ดูลึกลับน่าพิศวงแบบนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะไม่อยากพลาดสถานที่เที่ยวสวยๆที่พักที่ดีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะ